วัสดีครับผมฮอนโจจากซูเปอร์ไบค์ไทยแลนด์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าดูคาติเดวิลฟอร์เบลลี่กันนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับหลายๆคนน่าจะได้เห็นข่าวดูคาติเดวิลฟอร์เบลลี่กันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าโมเดลพิเศษโมเดลนี้กันนะครับสำหรับโมเดลนี้นะครับก็จะเป็นผลงานการร่วมมือกันระหว่างค่ายรถมอเตอร์ไซค์ระดับตำนานจากอิตาลีอย่างดูคาตินะครับจับมือกันกับค่ายยนต์กรรมหรูจากอังกฤษหรือเบลลี่นะครับก่อกำเนิดเป็นดูคาติเดวิลฟอร์เบลลี่ครูเซอร์ไบค์สุดพิเศษจำนวนจำกัดสำหรับสาวกเบลลี่และดูคาติมาพร้อมความหรูหราและโดดเด่นดุจดังงานศิลปะที่ใครๆเห็นก็ต้องมองจนตาค้างนะครับในเรื่องของการดีไซน์นะครับได้รับความร่วมมือจากทางดีไซเนอร์ของเบลลี่จนโมเดลนี้กลายเป็นมอเตอร์ไบค์สุดพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเบลลี่บาทัวโมเดลพิเศษจำนวนจำกัดของทางค่ายอังกฤษที่เน้นทำด้วยมือหรือแฮนด์คราฟเป็นหลักตัวรถจึงโดดเด่นด้วยสีเขียวสการ์ลับกรีนแบบเดียวกันกับทางเบลลี่นั่นเองนอกจากนี้ยังมีการเลือกใช้สีของชิ้นส่วนต่างๆแบบเดียวกันกับโมเดลบาทัวเช่นกริลที่แรมแอร์ด้านหน้าเป็นทรงสามเหลี่ยมสีดำตัดสีแดงหรือจะเป็นสีดำตัดด้วยสีแดงในบริเวณของส่วนเบาะนั่งนะครับอีกทั้งยังมีชิ้นส่วนที่ประหนึ่งว่ายกมาจากรถบาทัวอย่างล้อฟอสสีไทเทเนียมเข้มดาร์กไทเทเนียมซาตินที่มีการเปิดผิวบางส่วนไว้เพื่อเพิ่มความสวยหรูบางคนหน้าและไฟลิ่งด้านหน้ามีดีไซน์เป็นเหลี่ยมเป็นมุมเหมือนดังกระโปรงหน้ารถบาทัวแม้กระทั่งข้อเบาะท้ายเองก็มีดีไซน์ที่คล้ายกันกับท้ายของรถยนต์บาทัวนั่นเองนอกจากนี้ชิ้นส่วนหลายๆส่วนของตัวรถยังทำจากวัสดุราคาแพงอาทิเช่นคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูงบริเวณบังโคลหน้าครอบไฟหน้าครอบเครื่องครอบท่อครอบแผงหม้อน้ำแฟริ่งชิ้นข้างและส่วนท้ายรถตัวเบาะนั่งเองก็ทำจากหนังอัลคันทราสีดำแบบเดียวกันกับภายในรถของบาทัวและตัดเย็บอย่างปราณีตมีช่องเผยเห็นผ้าสีแดงเป็นเลเยอร์อยู่ด้านในตัวเบาะพร้อมกันนี้ยังเย็บโลโก้เบลลี่ไว้อีกด้วยตลอดไปจนถึงการปรับเปลี่ยนดีไซน์ของท่อไอเสียใหม่เป็นปลายคู่ที่มีเส้นสายกลมกลืนไปกับตัวรถได้อย่างลงตัวนะครับในส่วนของสมรรถนะจะยังคงเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในส่วนของเครื่องยนต์นะครับยังคงเป็นเครื่อง V4 Gran Turismo ขนาด 1,158 cc 168 แรงม้าเช่นเดิมในเรื่องของการจำหน่ายโมเดลนี้นะครับจะมีขึ้นอย่างจำนวนจำกัดก็คือ500+50นะครับซึ่งเจ้าตัวเลข50คันหลังนั้นคือเบลลี่มูลิเนอร์นะครับซึ่งจะจำหน่ายให้กับเจ้าของเบลลี่โดยเฉพาะซึ่งจะพิเศษขึ้นไปอีกด้วยการคัสตอมสีของเบาะนั่งสีคาลิเปอร์เบรกหน้ารวมไปถึงชิ้นส่วนของคาร์บอนและล้อได้เองโดยผู้ซื้อจะสามารถเลือกให้เหมือนรถของพวกเขาหรือจะเลือกจากพาเลทสีพิเศษที่ทางค่ายจัดเตรียมไว้ให้ก็ทำได้เช่นกันและแน่นอนว่าแต่ละคันจะมาพร้อมเซอร์ติฟิเคทรับรองความเป็นของแท้เบาะนั่งสำหรับคนซ้อนและผ้าคลุมตัวเลขของการผลิตแต่ละโมเดลก็จะไม่ซ้ำกันโดยจะถูกยิงเลเซอร์ลงบนเพลทและติดตั้งลงไปบนฝาครอบคาร์บอนไฟเบอร์ด้านขวาของตัวรถแถมยังแอบมีความพิเศษตรงแอนิเมชันไฟท้ายสำหรับโมเดลนี้โดยเฉพาะเมื่อเปิดสวิตช์สุดท้ายท้ายสุดรถแต่ละคันจะส่งมอบด้วยการบรรจุภายในกล่องไม้พิเศษโดยเฉพาะอีกด้วยเรียกได้ว่าพรีเมียมกันสุดๆไปเลยครับส่วนในเรื่องของราคานั้นเริ่มต้นที่ 58,000 ปอนด์หรือราวๆ 2.6 ล้านบาทครับงานนี้ถ้ามาไทยราคาคงกระโดดขึ้นไปอีกเป็นล้านแน่ๆครับแอดมินขอกระซิบไว้ตรงนี้เลยครับว่าเข้าไทยแน่นอนนะครับแต่จะเข้าไทยกี่คันนั้นบอกเลยว่าต้องรอลุ้นนะครับส่วนเรื่องราคาก็แพงแน่นอนครับงานนี้ใครเป็นเจ้าของบอกได้เลยคำเดียวว่ารวยแน่นอนรวยไม่พอต้องใจรักด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานซูเปอร์ไบค์ไทยแลนด์ได้นะครับด้วยการเข้าไปกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องของเรานะครับรวมไปถึงเข้าไปติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ Facebook Fanpage Instagram หรือว่า TikTok ก็ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ